ันวันแม่บรรยากาศแบบครอบครัวเราจัดมาให้แบบเต็มๆทุกแนวเลยค่ะยังเป็นลองแล้วในลองเล่านะคะปัญหาโลกแตกของคนในแต่ละวันที่มีปัญหาเยอะกันมากที่สุดคืออะไรรู้ไหมวันนี้กินอะไรดีแต่ไม่ต้องห่วงนะคะวันแม่12สิงหาคมนี้อยากให้ทุกครอบครัวเนี่ยมีความสุขในการดินเนอร์หรือว่ารับประทานอาหารกันทั้งวันเลยเราก็เลยเลือกร้านอาหารบรรยากาศดีๆที่เหมาะสำหรับครอบครัวมาให้5ร้านด้วยกันค่ะมีครบทุกแบบเลยนะคะทั้งแบบครอบครัวสบายๆครอบครัวสายตี้หรือว่าครอบครัวสายปิ้งย่างเอามาฝากกันค่ะร้านแรกเลยนะคะร้านนี้โอ้โหบรรยากาศครอบครัวสุดๆกินลมชมสะพานค่ะเป็นร้านตัวเลือกที่ดีมากๆสำหรับครอบครัวนะคะเพราะว่าอาหารเนี่ยรับประทานง่ายเป็นอาหารไทยก็มีโดยเฉพาะซีฟู้ดกุ้งตัวใหญ่มากปลาก็มีให้กินแบบสดๆหอยนางรมก็มีหรือถ้าลูกๆหลานๆชอบกินสเต็กพาสต้าก็มีเช่นเดียวกันและที่จึ้งมากๆเลยก็คือวิวสะพานพระราม8ค่ะมีทั้งโซนอินดอร์และโซนเอาท์ดอร์สำหรับร้านนี้ตั้งอยู่ที่3เสนซอย3ค่ะเปิดตั้งแต่11โมงยาวไปจนถึงเที่ยงคืนเลยล่ะค่ะร้านที่2ชื่อว่าไซอิสเทอรี่เป็นร้านอาหารกึ่งคาเฟ่ค่ะบรรยากาศของเขานะคะจะมีต้นไทรต้นใหญ่อยู่กลางร้านแน่นอนว่าให้ความร่มรื่นเพราะว่าสามารถไปได้ตั้งแต่กลางวันเลยที่ร้านนี้แนะนำสำหรับสายชิลและคนที่ชอบถ่ายรูปเพราะว่าร้านนี้เนี่ยเขาชอบจัดบรรยากาศตามธีมต่างๆคริสต์มาสวันเด็กวันวาเลนไทน์เนี่ยเขามักจะจัดธีมซึ่งวันแม่เนี่ยเขาก็มีกิจกรรมพิเศษเช่นเดียวกันค่ะนั่นก็คือการจัดวงดนตรีมาบรรเลงให้กับคุณแม่ได้ฟังสบายใจพร้อมกับการรับประทานอาหารที่นี่นะคะมีอาหารหลากหลายมากๆใครจะไปช่วงบ่ายไปนั่งเป็นคาเฟ่เฉยๆก็ได้เพราะว่ามีตั้งแต่เบเกอรี่ขนมขบเคี้ยวกาแฟให้นั่งชิลๆกันยามบ่ายนะคะหรือว่าถ้าเป็นมื้อเย็นเนี่ยก็มีอาหารไทยไปจนถึงสเต็กพาสต้ามีครบทุกอย่างเลยอยู่ริมน้ำบรรยากาศดีมากๆมีหลายโซนให้เลือกนั่งด้วยค่ะร้านนี้อยู่ที่บริเวณซอยสมเด็จเจ้าพระยา3เขตคลองสานค่ะเปิดตั้งแต่10โมงไปจนถึง4ทุ่มค่ะร้านที่3นะคะชื่อว่าร้านออสการ์แอนด์บรังโก้ร้านนี้เหมาะสำหรับครอบครัวสายตี้ชอบความสนุกสนานมีดนตรีบรรเลงแบบสนุกเลยเพราะว่านี่เป็นร้านอาหารกึ่งบาร์นะคะมีที่นั่ง2โซนให้เลือกนะคะสำหรับที่อินดอร์เนี่ยเขาจะตกแต่งเป็นสไตล์หรูหราโมเดิร์นลักชัวรี่ส่วนเอาท์ดอร์เนี่ยอยากจะบอกว่าบรรยากาศดีมากๆเพราะว่าอยู่ตรงข้ามกับห้างไอคอนสยามค่ะอาหารที่ร้านนี้นะคะก็เป็นสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนฟิวชั่นค่ะมีหลากหลายมากๆแต่ว่าก็จะออกแนวทางฝั่งยุโรปนิดหน่อยสำหรับร้านนี้นะคะตั้งอยู่ในโครงการบางรักริเวอร์วิวค่ะอยู่ที่ถนนเจริญกรุงเปิดตั้งแต่5โมงเย็นไปจนถึงเที่ยงคืนเลยร้านที่4นะคะชื่อว่าร้าน Above Liva at Liva Arun เป็นร้านอาหารริมน้ำฟิลลูฟท็อปค่ะเพราะว่าตั้งอยู่ชั้นบนสุดของโรงแรม Liva Arun แน่นอนว่าชื่อก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าเป็นวิววัดอรุณแน่นอนและถ้ามองไปอีกฝั่งนึงนะคะก็จะเห็นวิววัดโพวัดพระแก้ววัดประยูนโบสถ์สังตะคูดแล้วก็พระราชวังเดิมด้วยสำหรับร้านนี้นะคะจะเสิร์ฟอาหารที่ออกแนวสไตล์ไทยทวิสต์ค่ะรับประทานได้ทั้งครอบครัวเลยเพราะอาหารเนี่ยจะมีรสชาติความเป็นไทยแต่คัดสรรวัตถุดิบที่ดีมากๆ มาจากทั่วโลกร้านนี้นะคะตั้งอยู่บนชั้นดาดฟ้าของโรงแรมริฟว่าอรุณที่ถนนมหาราชค่ะเปิดตั้งแต่5โมงเย็นไปจนถึงเที่ยงคืนและร้านสุดท้ายนะคะเอาใจบ้านสายปิ้งย่างกันสักหน่อยบ้านไหนชอบตั้งตีหมูกระทะต้องร้านนี้เลยร้านนี้ชื่อว่าร้าน Everyday หมูกระทะ and Cafe Riverside การตกแต่งของร้านนะคะไม่ใช่ร้านหมูกระทะธรรมดาทั่วไปเพราะว่าเขาตกแต่งเป็นสไตล์ Tropical บาหลีอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเมนูของที่นี่นะคะเป็นแบบเมนูอาราคาร์ตนะไม่ต้องแบบพยายามกินให้เยอะไม่ใช่บุฟเฟ่ต์นอกเหนือจากนั้นเนี่ยสามารถสั่งอาหารเป็นเมนูอื่นๆได้มีเยอะมากๆบอกเลยว่าแซ่บแล้วก็หนัวแน่นอนสำหรับใครที่จะมาร้านนี้นะคะแนะนำว่าให้มาก่อนพระอาทิตย์ตกดินถ่ายรูปสวยแน่นอนค่ะร้านนี้ตั้งอยู่ที่โครงการ River City เจริญกรุงเปิดบริการตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งยาวไปจนถึงช่วง5ทุ่มครึ่งเลยละค่ะเป็นยังไงบ้างกับ5ร้านบรรยากาศวันแม่ริมน้ำเจ้าพระยาที่เราคัดสรรมาให้แบบทุกแนวชอบร้านไหนอย่าลืมแท็กคุณแม่หรือว่าแท็กคนในครอบครัวให้พาไปร้านนั้นหน่อยนะคะและถ้าคุณชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เฟรมด้วยนะคะสุขสันต์วันแม่ค่ะ